สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูติ๊กกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูติ๊กจะสอนนักเรียนในเรื่องสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะค่ะแต่ก่อนอื่นครูติ๊กจะให้นักเรียนดูภาพเมนูอาหารนะคะซึ่งให้สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายกันก่อนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน่ากินทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะค่ะอาหารเหล่านี้ก็ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งนั้นนะคะคำว่าอาหารนะคะก็หมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัยและก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอาหารหลัก5หมู่ประกอบไปด้วยหมู่ที่1เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วชนิดต่างๆนักเรียนพอจะทราบกันไหมคะว่าอาหารหมู่ที่1ให้สารอาหารประเภทไหนคะค่ะให้สารอาหารประเภทโปรตีนค่ะส่วนอาหารหมู่ที่2ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลและอาหารแปรรูปจากแป้งก็จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะอาหารหมู่ที่3ก็คือพืชผักชนิดต่างๆก็จะให้ทั้งวิตามินและเกลือแร่นะคะอาหารหมู่ที่4ผลไม้ชนิดต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่และอาหารหมู่สุดท้ายก็คือไขมันและน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ก็จะให้สารอาหารประเภทไขมันค่ะอาหารมี5หมู่แต่ให้สารอาหาร6ประเภทนะคะซึ่งได้แก่น้ำโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมันค่ะต่อไปก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับปริมาณพลังงานในสารอาหารมาให้นักเรียนดูกันนะคะค่ะต่อไปก็มาดูประโยชน์ของสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะประเภทแรกคือคาร์โบไฮเดรตประโยชน์ก็คือให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะประเภทที่2คือโปรตีนประโยชน์ก็คือสร้างเซลล์กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อกระดูกซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะประเภทที่3คือไขมันประโยชน์ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเป็นตัวทำละลายวิตามิน A, D, E และ K นะคะโทษของไขมันหากร่างกายของเราได้รับไขมันมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้นะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
และปริมาณพลังงานในสารอาหารซึ่งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต1กรัมจะให้ปริมาณพลังงาน4กิโลแคลอรี่ส่วนไขมัน1กรัมจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะคะและงานที่ครูจะมอบหมายให้กับนักเรียนคือให้ไปทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่28และหน้าที่30ถึง33แล้วให้นักเรียนทำกิจกรรมที่2ตอนที่2ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่17ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ